ัสดีเขาว่ากันว่าเด็กอายุ4ขวบถามคำถามโดยเฉลี่ย280คำถามต่อวันและส่วนใหญ่เริ่มต้นด้วยคำว่าทำไมทำไมแมวถึงทำเสียงกรนทำไมฝนถึงตกทำไมเมฆถึงลอยอยู่ในท้องฟ้าทำไมถึงไม่วิ่งหนีออกไปจากห้องเวลาฉันถามคำถามตั้ง280ข้องั้นเรามาดูกันสิว่าคุณรู้คำตอบทั้งหมดนี้หรือเปล่าฟิสิกส์และกระดูกสันหลังที่ยืดหยุ่นอย่างน่าเหลือเชื่อช่วยให้แมวตกลงมาบนเท้าของพวกมันได้เสมอแม้ในตอนที่พวกมันตกลงมาจากความสูงที่น่าตกใจก็ตามหลังจากที่น้องเหมียวคิดออกว่าทางไหนเป็นด้านล่างและด้านบนมันจะหมุนตัวของมันให้หันลงไปด้านล่างการเคลื่อนไหวแบบนี้ค่อนข้างจะซับซ้อนโดยที่ครึ่งท่อนหน้าของแมวหมุนไปคนละทางกับครึ่งหลังสัตว์ตัวนี้มีขนาดเล็กมีกระดูกอ่อนมีขนหนาและกางตัวเองออกในขณะที่กำลังตกทั้งหมดนี้จะทำให้การตกช้าลงยังไงล่ะถ้าอาหารมื้อเช้าที่คุณโปรดปรานคือการกินซีเรียลสักชามคุณคงจะสังเกตได้ว่าชิ้นซีเรียลที่อยู่ในนั้นมักจะไปติดอยู่ข้างชามหรือกระจุกอยู่ด้วยกันปรากฏการณ์นี้มันเป็นเพราะฟิสิกส์ซีเรียลที่ลอยอยู่ในชามของคุณจะสร้างรอยบุ่มเล็กๆบนพื้นผิวของนมพอซีเรียล2ชิ้นเข้ามาเจอกันรอยบุ่มของพวกมันจะรวมเข้าด้วยกันแล้วคุณก็จะได้กระจุกซีเรียลที่รูปร่างซับซ้อนซึ่งคุณก็กินมันอยู่ดีป้ายสัญญาณหยุดมีรูปทรงแปดเหลี่ยมเป็นเอกลักษณ์ของมันเองเพื่อช่วยให้ผู้ขับขี่ที่เห็นเฉพาะด้านหลังของป้ายเข้าใจว่าทางจราจรด้านหน้ามีป้ายสัญญาณหยุดอยู่นะอีกอย่างนึงเวลาที่ป้ายแบบดั้งเดิมไม่สะท้อนกับแสงรูปทรงแปดเหลี่ยมจะป้องกันไม่ให้คนขับรถสับสนป้ายสัญญาณหยุดกับป้ายอื่นในเวลากลางคืนลูกเทนนิสวิมเบิลดันจะถูกเก็บไว้ที่อุณหภูมิ20องศาเหมือนกันเสมอเพราะไม่งั้นมันจะมีผลต่อการเด้งของลูกเมื่อลูกบอลอุ่นขึ้นโมเลกุลก๊าซข้างในจะขยายตัวทำให้การเด้งของลูกบอลเพิ่มขึ้นหลังจากที่ลูกบอลถูกทำให้เย็นลงโมเลกุลจะหดตัวลงทำให้การเด้งลดลงไปด้วยงั้นลูกบาสเกตบอลก็ต้องเป็นแบบเดียวกันสิน้ำให้ความรู้สึกเย็นมากกว่าอากาศถึงแม้ว่าพวกมันจะมีอุณหภูมิเท่ากันนี่เป็นเพราะว่าความหนาแน่นของพวกมันต่างกันน้ำมีความหนาแน่นมากกว่านั่นเป็นสาเหตุที่ร่างกายของคุณสูญเสียความร้อนเร็วขึ้น25เท่าเวลาคุณอยู่ในน้ำเย็นมากกว่าตอนอยู่บนบกนอกจากนี้น้ำยังเป็นคอนดักเตอร์ที่ยอดเยี่ยมในการถ่ายโอนความร้อนหรือความเย็นให้กับร่างกายของคุณด้วยไมเคิลทิลสันโทมัสก็เป็นคอนดักเตอร์ที่เพอร์เฟกต์สำหรับซานฟรานซิสโกซิมโฟนีเหมือนกันนะกระดาษโพสต์อิทหลุดออกมาได้ง่ายๆเพราะกาวของมันกระจายออกไปทั่วกระดาษอย่างไม่สม่ำเสมอเป็นเนื้อกาวหยดเล็กๆมีเนื้อกาวแค่บางส่วนเท่านั้นที่สัมผัสกับพื้นผิวของสิ่งที่คุณแปะมันเอาไว้นั่นเป็นเหตุผลที่เวลาที่คุณถอดโพสต์อิทออกมาและแปะมันเข้ากับสิ่งอื่นเนื้อกาวที่ยังไม่ได้ถูกใช้จะทำงานได้จนกว่ากาวทั้งหมดจะถูกใช้ไปแล้วหรือถูกกลบไปด้วยฝุ่นมันอ่านดูเหมือนว่าถุงมันฝรั่งทอดกรอบมีอากาศส่วนเกินอยู่ข้างในเพื่อหลอกให้คุณคิดว่าข้างในมีขนมกรุบกรอบเกินความเป็นจริงจริงๆแล้วอากาศทั้งหมดจำเป็นต้องใช้เพื่อรองรับมันฝรั่งระหว่างการขนส่งเพื่อไม่ให้มันแตกอีกอย่างนึงอากาศนี้ไม่ใช่ออกซิเจนนะมันจะทำให้มันฝรั่งทอดเน่าเร็วเกินไปผู้ผลิตใช้ไนโตรเจนแทนเพราะมันจะรักษาความสดของมันฝรั่งเอาไว้ได้เมฆประกอบไปด้วยหยดน้ำเล็กๆเมื่อเวลาผ่านไปหยดน้ำพวกนี้ก็จะรวมกันอยู่ในก้อนเมฆมันทำให้พวกมันโตขึ้นและหนักขึ้นจนกระทั่งพวกมันทนความหนักต่อไปไม่ได้แล้วตกลงมาเป็นสายฝนสู่พื้นดินหนังอาจจะดูหมองคล้ำเพราะมันเต็มไปด้วยรอยขีดข่วนและรอยถลอกเล็กๆน้อยๆซึ่งกระจายแสงที่กระทบเข้ากับวัสดุเมื่อคุณขัดรองเท้าหนังของคุณเคลือบมันด้วยชั้นของขี้ผึ้งคุณเติมรอยแยกเล็กๆพวกนี้เหมือนกับคนสร้างถนนที่ต่อเติมรอยหลุมขรุขระพื้นผิวจะเรียบเนียนมากขึ้นแสงจะสะท้อนออกมาอย่างสม่ำเสมอมากขึ้นและหนังก็จะดูเงางามหมากฝรั่งสมัยก่อนยืดหยุ่นได้เพราะว่ามันมียางจากธรรมชาติต่อมาส่วนผสมนี้ถูกแทนที่ด้วยยางสังเคราะห์แต่ความสามารถของมันก็ยังทำได้เหมือนเดิมเคี้ยวหมากฝรั่งนี้ไปสักพักนึงสิหนูจิงโจ้ซึ่งอาศัยอยู่ในบริเวณที่แห้งมากๆไม่จำเป็นต้องดื่มน้ำเลยสัตว์เหล่านี้ได้รับของเหลวที่มากพอจากเมล็ดที่พวกมันกินเข้าไปหนูจิงโจ้ไม่มีเหงื่อออกหรือมีอาการหอบเหมือนสัตว์อื่นด้วยเพราะมันจะนำไปสู่การสูญเสียน้ำอันมีค่าในร่างกายของพวกมันน้ำเป็นสิ่งที่ดีในการทำความสะอาดมากๆเพราะมันมีโมเลกุลรูปสามเหลี่ยมที่ทำจากไฮโดรเจน2อะตอมและออกซิเจน1อะตอม H2O ไงจำกันได้ใช่ไหมโมเลกุลที่ว่านี้มีประจุที่แตกต่างกันเล็กน้อยซึ่งตรงข้ามกันคล้ายๆแม่เหล็กด้านโมเลกุลของไฮโดรเจนค่อนข้างจะเป็นบวกและด้านออกซิเจนนั้นออกจะไปในทางลบนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมน้ำจึงเกาะติดกับโมเลกุลอื่นๆได้ง่ายรวมถึงสิ่งที่สร้างความสกปรกด้วย
เป็นที่รู้ๆกันว่ากล้วยสีเหลืองจะเริ่มเรืองแสงสีน้ำเงินอันน่าขนลุกเมื่อมันโดนแสง UV ปรากฏการณ์นี้เกิดจากการที่คลอโรฟิลล์สลายตัวลงกระบวนการนี้จะเริ่มต้นทันทีที่ผลไม้เริ่มสุกงอมรถของคุณอาจมีสัญลักษณ์ถ้วยกาแฟเล็กๆบนแผงหน้ารถนั่นคือกลไกป้องกันอาการง่วงนอนบนรถผู้ผลิตบางรายติดตั้งรถยนต์ของพวกเขาด้วยระบบตรวจจับอาการเสื่องซึมของคนขับซึ่งทำการวิเคราะห์ความเร็วมุมล้อและการเบี่ยงเลนเมื่อถึงเวลาที่คนขับควรจะหยุดพักรถจะส่งสัญญาณเสียงหลายสัญญาณและสัญญาณกาแฟจะเริ่มกระพริบขึ้นแต่กาแฟไม่ได้เติมนมกับน้ำตาลนะมีคนไม่กี่คนที่รู้ว่าเจ้าแมวเหมียวไม่ได้กรนเฉพาะตอนที่พวกเขามีความสุขเท่านั้นการกรนอาจจะหมายความว่าลูกแมวของคุณกำลังหิวตกใจกลัวหรือแม้กระทั่งบาดเจ็บในกรณีอย่างนี้มันกรนเพื่อปลอบใจตัวเองในสถานการณ์ตึงเครียดนักวิทยาศาสตร์ไม่ได้แน่ใจ 100% ว่าทำไมน้ำแข็งถึงลื่นนะผู้เชี่ยวชาญบางคนอ้างว่าความลื่นอย่างมากอาจเกิดจากชั้นน้ำเล็กๆที่ปรากฏอยู่บนน้ำแข็งเวลาที่คุณเหยียบมันหรือใส่แรงดันอื่นๆเข้าไปบางคนก็แย้งว่าโดยปกติแล้วแรงกดดันนั้นไม่ได้มากพอที่จะทำให้น้ำแข็งละลายอีกอย่างนะชั้นของน้ำที่รั่วไหลออกมาสามารถทำให้พื้นห้องครัวของคุณค่อนข้างอันตรายได้แต่มันก็ยังไม่ลื่นเท่ากับน้ำแข็งความลึกลับนี้ยังหาคำตอบไม่ได้หัวจ่ายปั๊มน้ำมันส่วนใหญ่มีอุปกรณ์ป้องกันการรั่วพิเศษที่ปลายอีกด้านหนึ่งของสายยางถ้าคุณดึงมันด้วยแรงที่มากพอสายทั้งสายจะหลุดออกมาใช่มันเกิดขึ้นได้นะด้วยวิธีนี้สถานีบริการน้ำมันสามารถหลีกเลี่ยงการรั่วไหลของน้ำมันได้การพัฒนาล่าสุดคือปั๊มไดรฟ์แบบแม่เหล็กถ้าลูกค้าที่ขี้หลงขี้ลืมเผลอดึงมันออกไปก็สามารถติดสายยางกลับเข้าไปใหม่ได้ง่ายเครื่องปั่นของคุณเคยหยุดสับอาหารและหมุนอาหารเป็นวงกลมหรือเปล่าคุณอาจลืมกดปุ่มเร่งความเร็วไปโหมดอื่นๆจะทำให้ส่วนผสมทั้งหมดเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกันด้วยความเร็วเท่ากันแต่ปุ่มเร่งความเร็วจะสร้างความปั่นป่วนและแทนที่ผลไม้จะหมุนไปรอบๆมันจะตกลงไปตรงกลางและกลายเป็นสมูทตี้นั่นเองเมฆไม่ได้นุ่มนวลและเบาอย่างที่เห็นนะเมฆขนาดเล็กก้อนหนึ่งสามารถมีน้ำหนักได้มากเท่ากับบ้าน3ชั้นถ้าอย่างนั้นพวกมันลอยในท้องฟ้าได้ยังไงเมฆทำจากอนุภาคน้ำที่มีขนาดเล็กมากและกระจายกันออกไปจนแรงโน้มถ่วงนั้นแทบจะไม่มีผลใดๆกับพวกมันเลยดังนั้นการลอยก็เป็นแค่ภาพลวงตาบาร์โค้ดถูกใช้เพื่อทำให้ขั้นตอนการซื้อของเร็วขึ้นถ้าบาร์โค้ดประกอบด้วยตัวเลข12หลักตัวที่อยู่ทางซ้ายสุดคือตัวบอกชื่อระบบอย่างเช่นเลข2หมายความว่าเป็นสิ่งของที่ถูกชั่งน้ำหนักแบบสุ่มๆและเลข3ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพตัวเลข5หลักถัดไปบอกชื่อผู้ผลิตและอีก5หลักถัดไปเป็นหมายเลขของผลิตภัณฑ์อันสุดท้ายคือตัวเลขสำหรับการตรวจสอบเครื่องสแกนเนอร์ต้องใช้มันเพื่อให้แน่ใจว่าพวกมันอ่านรหัสได้ถูกต้องสุนัขของคุณใช้เวลานานในการตัดสินใจว่ามันจะทำธุระของมันตรงไหนเพราะไม่ใช่ว่าจะปลดปล่อยตรงไหนก็ได้นะหลังจากการศึกษาเป็นเวลานานถึง2ปีนักวิทยาศาสตร์ได้สรุปแล้วว่าสุนัขชอบที่จะปลดทุกข์ในขณะที่มันหันหน้าไปทางทิศเหนือในสถานที่ที่สนามแม่เหล็กมีความสงบใครจะไปคิดเนอะในสถานการณ์ที่น่าอับอายที่ท้องของคุณร้องขึ้นในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมที่สุดมันถูกสร้างขึ้นโดยสมองของคุณนั่นเองเจ้าคนทรยศเวลาที่คุณหิวสมองจะรู้สึกและส่งสัญญาณไปยังระบบย่อยอาหารของคุณกล้ามเนื้อของมันจะเริ่มบีบตัวเตรียมพร้อมสำหรับการย่อยอาหารนั่นคือตอนที่คนรอบข้างได้ยินเสียงดังอันน่าอับอายนี้และนั่นก็เป็นตอนที่คุณทำเป็นมองไปทางคนที่อยู่ข้างๆคุณแล้วโทษว่าเป็นเสียงเขา แก้วนั้นแตกง่ายเกินกว่าที่ฉันจะรับได้เพราะอะตอมของมันจัดเรียงกันอย่างหลวมๆและมั่วๆพวกมันไม่สามารถเรียงตัวกลับมาได้เร็วพอที่จะรักษาโครงสร้างของแก้วเพราะเหตุนี้แก้วเลยไม่งอตัวแต่มันแตกไปเลยแบบเดียวกับความฝันของฉันฉันล้อเล่นน่ะถ้าคุณได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆวันนี้ช่วยกดไลค์ให้กับวิดีโอนี้และแชร์มันกับเพื่อนๆและนี่คือวิดีโออื่นๆที่ฉันคิดว่าคุณจะต้องชอบเพียงแค่คลิกไปทางซ้ายหรือขวาและอยู่ต่อกับพวกเราชีวิตสดใส